ามาย้ำเรื่องที่เราเคยทำผิดไว้จากวันนั้นจากวันไหนขอให้ลืมมันไปกันสักทีเกิดเป็นคนมีหัวใจยังตั้งใจจะทำสิ่งดีแต่มันท้อลงทุกทีก็ไม่เห็นมีใครส่งเสริมอยากจะเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมแต่มันจมลงดินเพียงเพราะแค่คำคนขยับหน่อยเป็นต้องโดนคำคนตอกย้ำไม่ทำอะไรก็โดนถึงจะทำก็โดนสู้กันไปก็โดนถอยกันไปก็โดนแล้วยังไงต่อไปแล้วจะทำอย่างไรแล้วมันจะไม่ตายได้ไงคิดเอาเองแล้วกันทำก็โดนสู้กันไปก็โดนถอยกันไปก็โดนแล้วยังไงต่อไปแล้วจะทำอย่างไรแล้วจะตายไม่ตายแล้วจะเอาอย่างไรไม่ทำอะไรก็โดนถึงจะทำก็โดนสู้กันไปก็โดนถอยกันไปก็โดนแล้วยังไงต่อไปแล้วจะทำอย่างไรแล้วมันจะไม่ตายได้ไงสวัสดีครับเฮียโสสารวัตรมีเรื่องอยากคุยด้วยครับต้องมาขอคุยกับเล้งหน่อยครับไอ้เล้งมันฆ่าเคียงตายเหรอนี่แค่พูดอะไรของแกเนี่ยไอ้เล้งไม่เกี่ยวข้องนะอะไรใจเย็นนะครับเรายังไม่ได้กล่าวหาใครแค่จะมาคุยเฉยๆครับพอเคียงกับเล้งมีเรื่องกันก่อนที่เคียงจะหายตัวไปมันเป็นไปตามขั้นตอนปกตินะครับไม่ต้องตกใจเพื่อตัดคนที่มีเกี่ยวข้องให้ออกไปครับเล้งอยู่ไหมครับดูจากสภาพห้องแล้วเนี่ยเล้งหนีไปแล้วใช่ไหมครับนี่เล้งฆ่าเคียงใช่ไหมครับโอ้ยังจะถามอีกเหรอคะสภาพห้องขนาดเนี่ยไอ้เล้งก็มาฆ่าเคียงชัวร์เก็บห้องเลยโอ้ยใจเย็นก่อนครับแล้วทราบไหมครับว่าเล้งหายไปไหนเย็นเล้งไม่หนีหรอกครับเย็นเล้งไปหาเจ๊พรครับใครเหรอเป็นเมียครับเป็นแฟนเย็นเล้งครับเรียนที่มหาลัยเย็นเล้งเนี่ยครับทั้งรักทั้งหลงเลยนะครับแล้วก็เย็นเล้งบอกด้วยว่าเย็นเล้งเนี่ยไม่อยากค้าขายไม่อยากเรียนแล้วครับอยากใกล้เจ๊พรครับเฮ
ที่เขาสมัครเรียนได้เนี่ยเขาดีใจมากแล้วเขาจะทิ้งไปหาผู้หญิงทำไมผมคิดว่าเล้งน่าจะตกใจกลัวมากกว่าเขาเพิ่งมีเรื่องกับเคียงมาเลยอาจจะคิดว่าตำรวจจะเหมาว่าเขาเป็นคนทำยังไงผมขอฝากรบกวนไปตามเล้งกลับมาให้การกับตำรวจด้วยนะครับเขาจะได้พ้นมลทินถ้าปล่อยให้เตลิดไปกว่านี้เนี่ยเขาอาจจะพลาดได้นะครับเพราะว่ามีคนที่จะชักจูงเขาเนี่ยไปทางที่ร้ายเนี่ยมันเยอะคนเกิดเลิกดาวโจรอย่างเขาเนี่ยถ้ามีอันเป็นไปมันจะหนักกว่าคนอื่นครับสารวัตรรู้เลยครับรู้เท่าที่คนระแวกนี้เขารู้แล้วครับคนเกิดเลิกนี้ถ้าบังคับตัวเองให้ทำแต่ความดีได้ไม่ก่อเรื่องเสียหายอิทธิพลด้านร้ายของดวงชะตาเนี่ยก็ทำอะไรเขาไม่ได้หรอกครับเจ๊จูจ๊ะรอเดี๋ยวจ้าลินเร็วดิลินเฮ้ยพอให้มันเลื่อนฝนเพิ่งตกเจ๊จูอ่ะนี่เอ็งสองคนตามมาทำไมเอ็งมาก็ดีละมานี่ขึ้นมาเฮ้ยเจ๊จูเจ๊จูจะทำอะไรนี่จะไปลากไอ้แมวไปไหนนี่ทำเป็นเด็กๆจับมาโอ้ยเจ๊จูมานี่ไปด้วยบอกเรื่องที่เกี่ยวกับผู้หญิงที่ชื่อพรมาเดี๋ยวนี้คืออะไรคืออะไรเจจูคือฉันก็ไม่รู้อะไรมากหรอกจ้ะรู้แค่ว่าเขาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเรื่องเหมือนทิศเล้งอ่ะจะสนใจไม่รู้อะไรมากไม่รู้แล้วแกพูดอะไรอยู่เขาเป็นเมียเล้งใช่แล้วแค่เดาเอาจ้ะก็เหมือนทิศเล้งเขาหาเงินจ่ายค่านู่นค่านี้ให้อ่ะฮะมีซื้อนู่นซื้อนี่ให้ด้วยเหรอฉันจะคุยกับเล้งพาฉันไปหาเขาเดี๋ยวนี้พาไปเดี๋ยวนี้มาเร็วๆพาฉันไปก็ลงไปดูสิต้องหาใครประกบจูกับนายเอี่ยมไว้ถ้างั้นเป็นจ่าสงแล้วกันเพราะว่าคุ้นเคยกันดีครับหมู่นิดดูสองพี่น้องนั้นไว้นะครับส่วนผมจะคอยติดตามสองสามีภรรยาคู่นี้เองครับพี่เฮ้ยเล้งมาไม่ให้ซุ่มไม่เสียงวะมึงใครเฮ้ยมึงล่าตายหาไปหรอมีอะไอย่ามาซ้ำ
พามึงไปดูอะไรมันมีทางเสมอสำหรับผู้ที่ไม่สิ้นความหวังเว้ยเอาแปะหน้าปากซอยเขาพูดไว้โอ้ยปัจญาถามขออ้วกทีดิเฮ้ยกูอ้วกได้ทางนี้วะนี่เป็นที่กูพวกกูแค่เล่นกันมึงสื่ออะไรได้วะเฮ้ยยืมเลยไปเถอะไปคนครับพี่นุ่งไอ้แดงแล้วทางที่เองบอกคืออะไรวะไหนๆนะเว้ยมึงก็โดนข้อหาฆ่าคนตายมาแล้วตั้งแก๊งปนแม่งเลยอะไรนะเฮ้ยมึงคิดอะไรมากไว้มาดิไปภาพเคยเจอที่ไหนวะดูร้านนี้ดิมีกันอยู่แค่3คนดีก็เอาแปะแก่แข้งขาเขาไม่ค่อยดีเจ๊แก่แก่ลูกชายมันก็น่าละอ่อนงานนี้สบายเว้ยพวกมึงจะบ้าเรื่องไอ้เคียงกูยังเอาตัวไม่รอดเลยมึงคิดจะเอาเรื่องอะไรมาใส่หัวกูอีกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยแม่งออกนี่เวลามันไสารวัตรสันตินะครับเขาเกิดเลิกเพชฌฆาตแล้วเขาก็คงจะศึกษามาอย่างละเอียดแล้วเขาถึงได้พูดถึงเลิกของอาเล้งได้ใช่คนเราจะเกิดมายากลำบากยังไงแต่ถ้ามีความมุ่งมั่นที่จะทำความดีแล้วละก็ไม่ได้มันมีสิทธิ์เลือกได้เลยเหรอเฮียแมวนะเล้งมันอาจจะไม่ได้ทำก็ได้มันอาจจะตกใจจริงอย่างที่สารวัตรเขาว่าแล้วก็เลยหนีเตลิดไปเลยเป็นจริงตามนั้นเถอะเฮียออกไปนะเฮียเฮียเอามันกลับมาให้ได้นะขอโทษที่บ้านใหม่ป้ามันไม่มีที่แล้วจริงๆไม่เป็นไรค่ะป้าพ่ออยู่ได้ให้พ่ออยู่ตรงไหนพ่อก็อยู่ได้หมดเลยนะคะป้าพ่อสัญญาว่าพ่อจะหาเงินแล้วพ่อก็จะรีบย้ายออกไปลำพังเงินที่พ่อมีอยู่ตรงเนี้ยแค่ค่าหนังสือมันก็ยังไม่พอเลยค่ะนะจ๊ะป้าป้าขอร้องแล้วค่ะป้านะคะป้าอย่าทิ้งพ่อไปไหนไปพ่อไม่เหนือใครแล้วป้าไปจริงป้า
ขอบใจนะไม่เป็นไรครับของเยอะแบบนี้เดี๋ยวผมช่วยขนดีกว่าครับเธอนั่นเองอ่ะเธอมาทำอะไรแถวนี้อ่ะบ้านเธออยู่แถวนี้หรอแล้วเธอชื่ออะไรอ่ะคุณจะให้ผมตอบคำถามไหนดีครับเธอชื่ออะไรแล้วเธอมาทำอะไรแถวนี้อ่ะผมชื่อชาตรีครับมาหาเพื่อนก็แล้ววันนั้นเธอไปอยู่ที่โรงหนังได้ยังไงอ่ะผมไปช่วยน้าหลองเขาเขียนภาพนะครับช่วงนั้นงานแกยุ่งแล้วก็ผู้ช่วยแกหยุดแล้วเธอเข้ามาในบ้านผมว่าเราขนของกันดีกว่าครับเดี๋ยวโมเดลถามเลยเดี๋ยวผมช่วยนะผมยกเองดีกว่าครับมันหนักนะได้ครับได้ไหวครับไม่ต้องครับกระเป๋าผมเองกระเป๋าทั้งหมดผมรับผิดชอบเองครับครับไหวแน่นะไหวครับสบายมากครับแล้วจะไปไหนครับเนี่ยฉันจะไปอยู่หอธรรมมหาวิทยาลัยครับได้ครับได้เลยครับไปกันดีกว่าไหวแน่นะไหวครับไหวสบายมากครับมัดจำล่วงหน้า3เดือนรวมทั้งหมดเป็น 1,600 บาทต้องมาจำด้วยเหรอคะใช่สิถ้าเกิดย้ายออกไปเนี่ยทำข้าวของเสียหายแล้วไม่มีเงินจ่ายฉันจะได้หักจากค่ามัดจำไงคือหนูไม่รู้ว่าต้องจ่ายค่ามัดจำด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นหนูขอจ่ายค่าเช่าเดือนแรกก่อนได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนหนูจะเอาค่าเช่าที่เหลือมาจ่ายให้ไม่ได้กฎก็ต้องเป็นกฎหนูมีเงินเท่านี้จริงๆอะค่ะมี400มี 1,200 มี 1,600ว่ายังไงเธอจ่ายค่าเธอไม่ฉันทำไมผมชอบคุณผมเห็นคุณเดือดร้อนผมแค่อยากช่วยมาดูแลถ้าจะไม่รู้จักกันเลยแล้วฉันก็ไม่รู้จักเธอเลยด้วยซ้ำงั้นคุณก็ลองให้โอกาสเปิดใจคุณให้รู้จักผมบ้างสิแล้วคุณจะรู้จักผมแบบไหนในฐานะอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลากับหัวใจคุณเป็นคนตอบเอง
ก็ได้ผมสัญญานะว่าผมจะทำความฝันที่คุณอยากจะเรียนให้จบให้มันเป็นจริงส่วนตอนนี้ผมขอบคุณทางปุ๊บที่มาให้คุณก่อนเดี๋ยวไหนพวกมึงบอกกูว่าจะพามาร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมแล้วนี่อะไรมึงพากูมาดูด้านหลังกูบอกว่าไม่ต้องสิมองเล้งเล้งฟังกูก่อนดิวะเล้งมึงฟังกูก่อนเล้งกูถามจริงแล้วถ้ามึงไม่ป้นมึงจะเอาเงินที่ไหนใช้ไปใช่บ่อนเข้าไม่ได้ผู้อีมานก็ตามเราอยู่แล้วมึงจะเอาเงินที่ไหนให้แฟนมึงดำเนินก็ยังกลับไม่ได้มึงคิดดีๆนุ้ยวันนี้เฮียโสรู้ไหมไอ้เล้งอยู่ไหนน้าหลงเล้งหาก่อนแม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วลื้อหนีทำไมเดี๋ยวก็รู้ฉันกับไอ้เคียงตีกันมาตลอดแค่ตำรวจสงสัยมันก็จับฉันเข้าคุกแล้วไม่จริงอะไม่มีทางไม่ใช่สารวัตรสันติกับสารวัตรวสินแน่นอนสองคนนี้เนี่ยนะถ้าหลักฐานไม่พอเนี่ยเขาจะไม่มีวันแตะต้องเด็ดขาดลือไปยืนยันกับเขาเลยว่าลือไม่ได้ทำจากนั้นก็เริ่มต้นค้าขายเรียนหนังสือทำทุกสิ่งที่มันเป็นความดีและไอ้สิ่งร้ายๆในชะตาเกิดของรู้นี่มันจะไม่มีวันทำอะไรได้เลยนะชัดแล้วนะครับคุณโสพลให้เขากลับมาสู้คดีนะครับถ้ายังหลบหนีอยู่อย่างนี้เกิดเผลอไปทำอะไรหนักเข้ามันจะเสียหายมากกว่านี้นะครับคนเกิดเลิกดาวโจรไม่ธรรมดานะWe'll be right back.
อ้าวเฮียเฮียมารถอะไรอ่ะอ้าวไล่เล้งอ่ะพูดมึงคิดว่าไงล่ะกูรอป้อนกันเลยดีไหมกูเอาด้วยกูด้วยกูด้วยเฮ้ยพอป้นเสร็จไปดำเนินกันเว้ยถูกดีเดี๋ยวได้ปืนว่ะเฮ้ยในตอนที่พวกมึงป้นเนี่ยพวกมึงทำงานกันยังไงมึงก็แค่เข้าไปในร้านเว้ยแล้วมึงก็เอาปืนจ่อกระบาดแค่นี้พวกมันก็กลัวจนขี้แตกแล้วไม่ว่าเงินทองหรือของมีค่ามันก็ต้องรีบออกมาถูกต้องแล้วพอเสร็จด้วยแล้วก็หาที่เงียบๆกบดานกันสักพักเดี๋ยวหาเรื่องเงียบเลยเดี๋ยวก็ไปหาที่ใช้เงินกันเว้ยเสียงเกินไปครับเสียงอะไรวะนั่งการป้นครั้งนี้ไอ้แดงมึงเป็นคนดูต้นทางกูไม่อยากเจอตำรวจแต่ครั้งที่จะเกี่ยวป้นไอ้เขียวมึงไปเช่ารถไปภูเขาทองหลังจากป้นเสร็จพวกเราจะไปที่นั่นส่วนกูไอ้อันไอ้เปี๊ยกเข้าป้นเสร็จมึงมารอพี่กูที่บ้านพวกเรา4คนจะไปที่ภูเขาทองเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าที่นั่นคนเยอะหลังจากกลับมาแล้วเรามาแบ่งเงินกันการพ้นครั้งนี้กูอยากให้มึงจำไว้ให้ดีเราต้องเงียบเร็วและจะทำที่ดีถ้าพวกมึงทำตามที่กูพูดเราจะได้เงินและมีคนตายเข้าใจไหมขอให้เอ๋เล้งอย่าได้โง่เขลาเบาปัญญาคิดอ่านแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการไปเชื่อคำลวงของไอ้พวกวายร้ายด้วยเถอะเฮ้ยอะไรอ่ะเงียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลอย่าให้มันเห็นผิดเป็นจริงจับมันไว้หลเป็นคนสอนมึงวะเนี่ยยึดกับมืออาชีพเออใช่
แม่งโคตรง่ายว้าหวานตลอดพูดเต็มเอาละเริ่มพูดมาเลยแล้วเดี๋ยวแยกย้ายแล้วไปเจอกันที่ร้านมอไซค์ตามเว้ยทั้งนั้นไปเว้ยมีอะไรหรอขอไปก่อนได้ไหมได้สิคุณนั่งก่อนมีอะไรหรอนี่เป็นค่าหนังสือแล้วก็ค่าใช้จ่ายเดือนนี้ฉันรับไม่ได้หรอกชาตรีเธอเก็บไว้เถอะเธอช่วยฉันมาเยอะแล้วรับไว้เถอะพรผมสัญญาของคุณแล้วว่าจะดูแลและทำความฝันของคุณให้เป็นจริงแต่ฉันอย่าให้ผมต้องผิดสัญญาตัวเองเลยฉันรับไว้ไม่ได้จริงๆนะเอาคืนไปเถอะใจมากนะชาตรีคุณไม่ต้องไปสอนหนังสือตอนเย็นนะผมอยากให้คุณตั้งใจเรียนเรียนอย่างเดียวจะได้จบเร็วๆแล้วก็คะแนนดีๆเธอทำแบบนี้ฉันรู้สึกไม่ดีเลยถ้าเมื่อไหร่ใจคุณเปิดรับผมคุณจะไม่รู้สึกแบบนี้ไม่จริงหรอกยังไงฉันก็รู้สึกว่าฉันเอาเปรียบเธอมากเกินไปอยู่ดีการที่ผู้หญิงได้รับการดูแลปกป้องทนุถนอมจากคนที่ตนรักมันเป็นเรื่องของการเอาเปรียบหรือว่าเป็นความสุขเขาจะทำอะไรนะชาตรีไม่เป็นไรนะฉันใส่เองได้ความสุขของผมเนี่ยแหละอ่ะค่อยๆใส่ใส่ได้นะชาตรีขอบใจจริงๆขนาดนี้เขาไปเอามาจากที่ไหนเห็นหน้าพวกมันไหมพวกมันเอาผ้าปิดนะแล้วเห็นแต่ลูกตามันตามันสีสีขาวๆอ่ะว่าไม่ใช่คนแถวนี้อ่ะมันมากี่คนสามคนสองคนนะมันถือปืนอีกคนมันถือไม้ไอ้คนถือไม้มันเยี่ยมน่าดูเลยมันไม่ได้มา5คนนะเต้ป่าวว่าเห็น3คน
แล้วในกลุ่มพวกมันอ่ะมีคนหนึ่งขาวๆตี๋ๆตัวเล็กๆหุ่นบางๆไหมใช่ใช่ใช่อ่ะพวกไหนลูกไปฉันไม่ได้ยอมแล้วไม่ยอมทำอย่างนี้ผิดจริงๆก็พอรู้ตัวดีก็ได้แล้วโทษทีที่ฉันทำไปฉันไม่ได้ยอมแล้วแค่อยู่ไม่ทำอะไรก็โดนถึงจะทำก็โดนสู้กันไปก็โดนถอยกันไปก็โดนแล้วยังไงต่อไปแล้วจะทำอย่างไรแล้วจะตายไม่ตายแล้วจะเอาอย่างไร